ยามที่เธอนั้นไม่มีใครแต่บางทีก็เหมือนไม่เคยใส่ใจฉันคิดยังไงให้รักฉันบ้างรักบ้างคือเป็นเพื่อนกับตอนเหงาหัวใจเพราะฉันเองก็ยังไม่เคยเข้าใจในความรู้สึกว่าลึกๆเธอมีฉันอยู่บ้างไหมเราเป็นแบบนี้จะโจโตกันทุกวันลูกต้องการความอบอุ่นไม่ใช่เห็นพ่อแม่อาจจะทะเลาะกันแล้วที่ผ่านมาเป็นความผิดของใครเราจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าเอาเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันจะพยายามให้เราอยู่ด้วยกันได้แต่เธอก็ต้องร่วมมือด้วยพรุ่งนี้เวลาออกจากงานแล้วกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดิมทำพยายามให้ฉันทำอะไรฮะไปไปมาๆก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาอ้างให้ฉันเป็นแม่บ้านแสนดีอย่างเมียเก่าเหรอไม่มีทางฉันชื่อใจเริงนะไม่ใช่พี่มาลาหมายความว่ายังไงเธอก็ต้องทำงานกับนายสุรทินให้ได้ใช่เรื่องนี้สำคัญที่สุดสำหรับฉันมากกว่าทุกเรื่องเลยแม้แต่จะโจใช่สำคัญที่สุดสวัสดี
นี่เขาออกหน้าในขนาดนี้เลยเหรอคะคุณไม่มียางอายมาเจอกันมันก็แบบนี้คุณว่าเขาจะจริงจังกันแค่ไหนผู้หญิงเนี่ยคงจะจับแน่นะเพราะว่าได้จากคุณเลิกไม่มากอย่างที่หวังเอาไว้แล้วคุณสุรทินล่ะคะเดี๋ยวนั่งก็ชอบอย่างเล่นแต่ใจเริงเขาเก่งนี่ก็อาจจะไม่มีทางในทินเนี่ยมีตัวจริงอยู่เลยแต่งงานแล้วเจริญเขารู้หรือเปล่าคะเมื่อกลางวันนะพงศ์ใส่เอากับข้าวไปให้วันก็เลยเอาจานมาคืนนะคะมาเป็นไงบ้างกับเราวันนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะสบายดีค่ะมีแฟนยังยังค่ะดูให้ดีก็แล้วกันนะพี่พิมเป็นไงบ้างอ่ะพิมก็เรื่อยๆอะค่ะงั้นวันกลับก่อนนะคะเดี๋ยววันพี่พิมเขาทำอะไรอยู่อ่ะเขาไม่อยู่หรอกค่ะไปงานเลี้ยงที่บริษัทคุณเทิดพันงานจัดที่ไหนที่อาคารบุญผ่องนั่นแหละค่ะชั้นที่24อ้าวแล้ววันไม่ได้ไปด้วยเหรอเขาไม่ได้เชิญชาวเราจะอยู่ที่ลอนดอนสองสามเดือนทีถึงได้กลับเมืองไทยทุกครั้งหนึ่งไอ้ทินก็เลยทำตัวเป็นชายโสดได้ตามสบายใจเรื่องก็คงไม่กลัวหรอกค่ะเพราะว่าถ้าอยากได้จริงๆเขาก็แย่งเราเองแต่ชาลอตเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้หญิงใจดีเหมือนคุณแล้วไอ้เจ้าทินเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายของคุณล่างนะคู่นั้นท่าทางจะลงเอยกันละก็ดีนกลัวจะอยู่กันได้ไม่นานก็เห็นแปลกอยู่ไม่ได้กันเลิกเรื่องง่ายใจดำจังนะคะก็หรือไม่จริงเราเองก็เหมือนกันถ้าเกิดวันหนึ่งรู้สึกว่าไม่แฮปปี้ขึ้นมาเรื่องมันก็จบจริงไหมThank you.
คยเห็นผู้หญิงคนไหนหน้าด้านเท่านี้มาก่อนขอโทษครับเขาเก่งอย่างนี้เขาไม่เรียกแกงหรอกครับเขาเรียกอย่างอื่นมากกว่าแต่แบบนี้ผู้ชายชอบผู้ชายแต่บางทีก็โง่นะครับเราจะรู้ว่าของดี